ข้อ9สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนท์ทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ผมเราไปลุยกันสำหรับการอัปเดตแพทของวันที่9เดือน8ผมมาเดิมกดเข้ามาที่หัวข้อการประกาศมีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมาผมกิจกรรมฤดูร้อนก็อย่าลืมช่วยๆกันโหวตได้นะว่าใครชอบชุดไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าการโหวตถึงจุดๆนึงเนี่ยมีคนโหวตเยอะเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาอะไรประมาณนี้แล้วกันครับผมแต่แน่นอนชุดว่ายน้ำที่ผมชอบที่สุดก็เซอินนะ เดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะมาดูการอัปเดตกิจกรรมวันที่9บ้างดีกว่าผมเหมือนเดิมเราจะอธิบายแบบรวดลัดแล้วก็ได้ใจความนะอะไรสำคัญก็จะเอาเก็บไว้มีการปรับปรุงแพ็กเกจการซื้อครั้งแรกของเดือนครับผมคราวนี้ก็มีพวกใบเลือกอัญมณี4จักรพรรดิใบเลือกอัญมณี4จักรพรรดิเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีแหวนมีหินอเวกมีอะไรพวกนี้ตามเหมือนเดิมเหมือนกันราคาก็เหมือนเดิมใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนตัวเกมก็เปลี่ยนกันได้ผมหายข้ามไปเลยกันนะกิจกรรมฤดูร้อนครับผมว่าชุดว่ายน้ำก็เป็นการเลือกคอนเทนต์โหวตชุดที่เราชอบที่สุดซึ่งผมเลือกเซอินนะ ผมไม่ต้องบอกเยอะ แต่ละคนชอบชุดไหนก็เลือกกันแล้วกันนะผมประมาณนี้เลยแต่ผมชอบเซอินนะ ไม่ค่อยชี้ทางผู้เล่นคนอื่นเลยใช่ไหมเหมือนเดิมของรางวัลก็จะเป็นพวกใบเลือกอสูรพิเศษ6ดาวใบเลือกอัญมณี4จักรพรรดิแล้วก็ใบเลือกอสูร3ถึง6ดาวบวก10 1ตัวชนะผลการโหวตส่งผลต่อการได้รับไอเทมเพิ่มเติมผมก็คือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราทุกคนช่วยกันโหวตเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะถึงแล้วก็ได้ของรางวัลกันอย่างทุกคนแน่นอนของรางวัลเพิ่มเติมครับผมทุกการส่งเขาเรียกนะให้แต้มรางวัลเนี่ยเราก็จะได้รับสินค้าอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดรับกันด้วยผมเวลาเรายืนยันภารกิจครบแล้วนะแล้วก็คำสั่งรับอะไรเพิ่มเติมได้ของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาระยะเวลาการโหวตโพยเป็นถึงวันที่30ก็คือประมาณช่วงสิ้นเดือนแล้วกันผมเปิดโหวตโพยชุดว่ายน้ำถึงวันที่3กันยานะมีอัศวินคนใหม่ซาปีนาเข้ามาซึ่งผมทำคลิปรีวิวไว้แล้วผมใครที่สนใจก็เข้าไปดูในคลิปได้แต่เขาบอกเลยว่าการมาของซาปีนาเนี่ยมันโหดมากย้ำอีกทีหนึ่งว่าสกิลมันโกงมากเนี่ยดูก็รู้เป็นตัวเวทดาเมจที่ค่อนข้างโอเคเลยผมเอามาลงเพื่อลงโหมดสมาร์ทกับลงพวกบอสใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมานั่นเองนะที่คนหลายคนบ่นว่าตีไม่เข้าเลยผมเงื่อนไขผมในการได้รับสฟีนาถ้าเกิดว่าเราได้รับสฟีนาถึง6ดาวเนี่ยเราก็จะได้รับสฟีนาอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัวแล้วแล้วก็ในกรณีที่เราข้ามขีดจำกัดสฟีนา1ครั้งเนี่ยก็คืออีกตัวหนึ่งบวกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นได้สฟีนาเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราสามารถได้รับสฟีนาเพิ่มขึ้นสูงสุด4ตัวจากการทำ6ดาวตัวแรกแล้วก็ตัวที่2จากการข้ามขีดจำกัดก็ประมาณนี้เลยแล้วกันผมประมาณนี้3ตัวนะหรือ4ตัวน่าจะประมาณ4ตัวที่ได้ฟรีนะผมแต่ต้องข้ามถึง6ครั้งเลยนะกิจกรรมปลุกพลังครับผมถ้าปลุกพลังสฟีนาได้ก็จะรับหินส่วนการปลุกพลัง100หินชุดคอสตูมใหม่มีชุดของสฟีนาอาริสแล้วก็ตัวละครอื่นๆใครที่สนใจก็จัดการกันได้ก็ชุดค่อนข้างสวยพอสมควรนะในความคิดผมแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ฟาร์มบี้เลยผมว่าอาริสเนี่ยสวยมากดูดีน่าจัดชุดลาเชลก็น่าจัดเหมือนกันนะผมแล้วก็ชุดนาชาก็น่าจัดนะผมโลลิแล้วก็ชุดน้องเมย์ก็น่าจัดนะผมตุ้มๆแล้วก็ชุดของอสุราก็โลลิอีกแล้วก็น่าจัดนะผมแล้วก็ชุดของเซียวโลลิอีกแล้วรู้สึกว่าชุดพวกนี้มันจะมีระยะเวลาจำกัดด้วยผมถ้าจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาฟาร์มลูบี้มาซื้อชุดแล้วอย่ารอช้ากันประมาณนี้เลยสงครามซีซั่นกิลครั้งที่16คราวนี้เป็นของตัวเอลิเซียผมสำหรับชุดกิลก็รอกันได้เหมือนเดิมเลยนะเริ่มเวลาฟรีซีซั่นของขวัญของอลิซชิ้นส่วนการปลุกพลังมอบให้จำนวนตามเกินเงินเดิมยิ่งเติมเยอะก็ได้ชิ้นส่วนปลุกพลังเยอะขึ้นนะอัศวินสงครามแบนคราวนี้สงครามกิลแบนลิงแบนโลโลแบนแฟดอาริน่าแห่งมิติแบนลิงแบนคิดแล้วก็สไปเขาต้องการให้ใช้ตัวอลิเซียค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็อัตราชิ้นส่วนคราวนี้ก็เป็นตัวของเพลตันกับซาฟีน่าครับผมรวมถึงโยลังเหมือนเดิมอื่น
สิ้นสุดกิจกรรมดรอปลูกแก้วจิ้งจอกสิ้นสุดกิจกรรมลดราคาใบเรียก 10+1 สิ้นสุดกิจกรรมจำหน่ายของโชคเมย์น้ำหมดฝึกสงครามบอสออกน้ำหมดฝึกสงครามบอสออกสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าบั๊กอยู่ก็ได้นะปิดจุดแลกเปลี่ยนดันเจี้ยนแห่งความทรงจำสิ้นสุดจำหน่ายคอสตูมเพเดอร์ตันไลอีลิงคานิยาประมาณนั้นแล้วก็แก้ไขปัญหาจำนวนของรางวัลรับจากหอคอยไม่สิ้นสุดในหมวดสมาร์ทไม่เป็นตามจำนวนปกติได้รับการแก้ไขแล้วไหนดูซิมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมชุดคอสตูมจำกัดเวลาผมแล้วก็มีแพ็กเกจใหม่แล้วก็เกมแคช อยู่ดีๆพี่แกก็แคชเฉยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆเกมแม่งแคชเฉยเลยผมก็เปิดใหม่แล้วกันนะ เข้ามาผมมาดูทางตัวเกมก็จากการรีวิวซาฟีน่าครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็คงพูดได้ว่าตัวละครของสปีน่าใช่ไหมต้องบอกว่าสปีน่านะน่าจะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามาแทนเซอินได้ดีในระดับหนึ่งนะก่อนอื่นเลยเนี่ยไหนๆมันว่างๆแล้วก็ผสมเล่นๆเลยกันเห็นเขาบอกกันว่าผสมแบบใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การได้ตัวแรมันค่อนข้างสูงนะมาดูดีกว่าว่าผสมประมาณ10คู่เนี่ยมันจะเปิดมาแล้วได้สปีน่าเลยหรือเปล่านะถ้าได้ก็จะดีมากเลยผมจะได้เอามาทำแล้วก็อัดคลิปต่อเลยนะมาหรือเปล่าเอาวะไม่มีแสง ไม่เป็นไรไม่มีแสงไม่ซีเรียสขอแค่มีสปีน่าที่นี่ได้เลยผมเนี่ยสังเกตเนี่ยเลทมันง่ายมากอะอีซี่กดครั้งแรกก็ได้แล้วสปีน่าซ้ายบนสุดนี่ผมก็เดี๋ยวเอามาปั้นกันเลยดีกว่านะอย่างไรเออเอาตัวอื่นออกไปให้หมดตั้งสปีน่าไว้ผมประมาณนี้แล้วกันนะผมอ่ะผิดได้ว่าอ่ะย้ายตำแหน่งหน่อยผมว่ามันก็เป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะจุดจากลักษณะผมแล้วก็ใครที่ชอบสายนี้ก็แนวนั้นหน่อยนะโอเคก็มาดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างมีวิวัฒนาการอัศวินกิจกรรมได้รับสปีน่าเหมือนเดิมก็นี่ได้สูงสุดกี่ตัว1 2 3 4เราสามารถได้รับสปีน่าเพิ่มอีก4ตัวจากการที่ทำเป็น6ดาวได้เป็นตัวแรกแล้วพอได้ตัวแรกปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวละครอย่างเช่นฟีน่านะไม่ใช่สปีน่านะใช้ฟีน่าที่เป็นตัวละครผีเสื้อเนี่ยเพราะว่าไอตัวของตัวทางสปีน่าเนี่ยมันเป็นตัวละครธรรมดาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวละครอย่างนี่ครับใครที่เก็บเอาไว้เยอะเนี่ยก็สามารถเอามาใช้แล้วก็อัปเกรดได้นั่นเองผมประมาณนี้เลยนะแน่นอนว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาใจผู้เล่นหน้าดูเลยนะเพราะว่าดูจากการที่เขาแจกเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยแน่นอนว่าสามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะเพราะว่าแค่ทำจากกิจกรรมเนี่ยมันก็แทบจะครบทุกตัวแล้วอะแล้วดูจากกิจกรรมอัปเดตถึงแม้ว่าเขาเรียกว่านะกิจกรรมได้รับอสูรครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีก็ตามนะคือถึงแม้ว่าเราจะทำเป็นเวล40ครั้งแรกแต่รู้สึกว่าเราจะไม่ได้เป็นเวล40เราจะต้องไต่ขึ้นมาจากระดับเริ่มต้นนั่นเองครับประมาณนี้อ๋อนี่ก็เป็นสาเหตุแรกใช่ไหมที่เขาค่อนข้างที่จะแจกเยอะเลยนะแจกตั้ง4ตัวถ้าเกิดว่าเปิดตัวตั้งต้นด้วยใช่ไหม1ตัว2 4 6 8ประมาณสักเวล38ถึง40แล้วเราต้องหาเพิ่มอีกประมาณ5ตัวซึ่งผมว่าใครที่มีดองฟีน่าไว้เยอะเนี่ยก็น่าจะทำได้ไม่ยากเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะเหมือนเดิมครับผมก็หวังว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราลงบอสใหม่ได้ง่ายขึ้นแต่พี่แกมาตอนประมาณวันหรืออีกประมาณลงบอสอีกประมาณ 3-4 วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปั้นลงทันกันไหมเนี่ยรู้สึกว่าพวกบนๆก็ยังไม่ได้จัดแก้ลงก็ยังใช้ทีมเดิมๆกันอยู่นะเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆที่มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook ของผมเขาบอกเลยว่าการซุ่มเรทของเรทใหม่เนี่ยมันค่อนข้างได้ง่ายพอสมควรนะเนี่ยคันสังเกตถ้าซุ่มแค่10ครั้งเนี่ยก็ได้มาแล้ว1ตัวแล้วนะเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ